สวัสดีครับวันนี้ผมจริงๆไม่เชิงว่าได้รับมาเองก็เป็นของพี่ในทีมที่ได้มานะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงนะครับโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะทำโดยบริษัท Total Access Communication นะครับหรือว่า DTAC นะครับโดยเท่าที่ดูมาเนี่ยในหลายๆเล่มเนี่ยเล่มนี้ถือว่าละเอียดครบถ้วนเยอะมากนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาลองอ่านบอกให้ดูกันเพราะเล่มนี้เนี่ยไม่มีการจำหน่ายโดยทั่วไปนะครับทาง DTAC จะทำแจกให้กับลูกค้าพิเศษเท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนของทางบริษัทผมเนื่องจากว่า DTAC เป็นลูกค้าของทางบริษัทผมเองก็เลยได้รับอนุเคราะห์หนังสือเล่มนี้มาด้วยนะครับซึ่งพี่ในทีมบอกว่าเดี๋ยวคงจะเอาไปให้ผู้ใหญ่ท่านอื่นต่อไปดีกว่าครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก็ในส่วนของแพคเกจจิ้งนะครับมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับขนาดใหญ่มากแล้วก็น้ำหนักหนักมากนะครับพอเราดึงตัวกล่องนี้ออกมานะครับเราก็จะพบกับปกซึ่งจริงๆมันคือเป็นกล่องอีกชั้นหนึ่งข้างในอีกทีหนึ่งนะครับก็เรียกว่างานสวยงามมากเลยนะครับภายในกล่องชั้นในนี้ถ้าเราเปิดออกมานะครับก็จะเป็นปูนพลาสเตอร์หรอภาพผมไม่แน่ใจแล้วว่าเรียกนูนสูงหรือนูนต่ำนะครับเหมือนจะเป็นนูนต่ำหรือว่านูนสูงไม่แน่ใจเหมือนกันทิ้งงานศิลปะมานานแล้วนะครับแล้วข้างในนะครับลงไปอีกชั้นนึงถึงจะเป็นตัวหนังสือที่เป็นหนังสือ เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงนะครับโดยตัวรูปเล่มนะครับความหนาหนามากนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ทำมาได้ดีมากๆแก่นหนึ่งเลยนะครับด้านในปกจะไม่หนาเกินไปนะครับทำให้สะดวกกับการเปิดมากเลยนะครับแล้วก็เนื้อหาที่มีอยู่เนี่ยถือว่าดีมากมากนะครับมีพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนขึ้นครองราชเสด็จอภิเษกสมรสพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับรายละเอียดข้างในเยอะมากนะครับคงยังไม่สามารถที่จะลองอ่านดูได้นะครับเนื่องจากรายละเอียดเยอะมากนะแล้วก็จะมีดีเทลเกี่ยวกับภาพแบบร่าง พระเมรุมาตรนะครับรวมถึงบรรดาสัตว์หิมพานต์ต่างๆที่จะประดับอยู่บริเวณรอบๆยัดมีภาพเหตุการณ์อันนี้จะเป็นตอนงานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5นะครับเช่นกันนะครับนี่ของรัชกาลที่5นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของงานของ ในหลวงรัชกาลของเรานะครับก็จะมีรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับพวกขั้นตอนต่างๆนะครับการประโคมยามนะครับงานนี้เป็นภาพพระเมรุมาตรนะครับ โดยมุมกล้องและแสงสวยงามมากแล้วก็มีภาพมุมสูงนะครับจากมุมนี้ก็คิดว่าน่าจะมาจากทางจุลดิษฐ์แมนชั่นแน่ๆครับรายละเอียดครบถ้วนมากนะครับคือในบางส่วนเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาเราไปตัวงานนิทรรศการพระราชพิธีเราคงไม่ได้เห็นรายละเอียดพวกนี้ครบถ้วนแบบนี้แน่ๆนะครับหรือบางทีเดินต่อให้เดินไปหลายรอบผมก็เชื่อว่าบางจุดเล็กๆน้อยๆเราก็อาจจะยังไม่ทันสังเกตอันนี้จะเป็นพระบรมโกศนะครับแล้วก็เป็นท่อนฟืนไม้จันทร์ชอบไม่จันสวยงามมาก
สังเกตด้วยนะครับว่าตรงนี้ทำเป็นเลข9ไทยก็มีภาพมุมสูงฉากบังเพลิงนะครับมีประติมากรรมสุนัขนะเป็นคุณโจโฉแล้วก็คุณทองแดงด้วยนะครับเท้าจตุโลกบาลนะครับองค์พระพิฆเนศราชสีห์และโคชสีห์นะครับละเอียดเยอะมากจริงผมตอนผมไปถ่ายรูปที่พระเมรุมาตรยังเห็นละเอียดไม่ครบขนาดนี้แล้วก็โดยตัวงานภาพทั้งภาพและชิ้นงานสวยมากละเอียดงดงามมากนะครับเดี๋ยวขอเปิดข้ามไปเร็วๆนิดนึงละกันนะครับจะได้ไม่ยืดเยอะมากวันนี้จะเป็นองค์สิริวัณวลีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับมหรสพที่แสดงหลังจากงานพระราชพิธีธรรมาสวดแล้วก็มีขั้นตอนการก่อสร้างพระเมรุมาตรด้วยนะครับโดยใช้โครงเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ก่อสร้างโดยสถาปัตยกรรมไทยโบราณครอบไปทีหนึ่งนะนี่เป็นทีมช่างที่เข้าไปดูแลในการก่อสร้างแต่ละอย่างนะครับครบถ้วนจริงๆนับว่าเป็นหนังสือที่น่าเก็บมากๆครับก็น่าจะมีจำนวนจำกัดประมาณนึงเหมือนกันจะเป็นทีมงานจิตรกรรมฝาผนังมีแม้กระทั่งขั้นตอนการนำไม้จันหอมมาทำแล้วก็มีตอนซ้อมริ้วกระบวนสมพระเกียรติเกินนะครับด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดของงานจัดทำนะครับน่าจะไม่มีจำหน่ายเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับ